สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับเดอะปานวิทและนี่คือ The People เรื่องราวจากผู้คน Neil Armstrong สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปานวิทและนี่คือ The People เรื่องราวจากผู้คนครับและ The People ตอนนี้โฆษณาไปแล้วหลายคนไม่ค่อยชินหน้าเลยแต่แน่นอนครับเรากำลังจะพูดถึงบุคคลสำคัญที่เป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์ของคนคนหนึ่งแต่ก้าวเล็กๆของเขาคือก้าวที่ใหญ่ของมนุษยชาติเลยครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศเรากำลังพูดถึงนิวอาร์มสตรองผู้ชายคนแรกของโลกที่ได้เหยียบดวงจันทร์ครับการบินคือความฝันของมนุษย์ครับมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วมนุษย์อยากบินได้ครับและวันหนึ่งมนุษย์ก็บินได้แต่เมื่อมนุษย์สามารถขึ้นไปบินบนท้องฟ้าได้สำเร็จเขาก็มีความฝันต่อครับนั่นคือการไปสู่อวกาศหรือนอกเหนือจากโลกแล้วในที่สุดพวกเขาก็หาทางมนุษย์ทั้งหลายก็สามารถหาหนทางที่จะส่งยานสู่อวกาศได้สำเร็จและเมื่อไปสู่อวกาศแล้วความฝันต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือการไปเหยียบดวงจันทร์ครับวัตถุอวกาศซึ่งเราเคยเชื่อว่าเป็นดวงดาวดวงหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดโลกมากที่สุดและแล้วมนุษย์ก็ทำสำเร็จครับโดยผู้ที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นมนุษย์คนแรกที่ไปเหยียบเท้าอยู่บนดวงจันทร์ได้สำเร็จนั่นก็คือนีลอาร์มสตรองมนุษย์อวกาศชาวอเมริกันผู้ย่างเท้าลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์อย่างสำเร็จในวันที่20กรกฎาคม1969โดยมีเพื่อนร่วมทีม2คนครับที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจด้วยคือเอ็ดวินอันดรินผู้ลงไปหยิบพื้นดวงจันทร์เป็นคนที่2และไมเคิลคอลลินผู้ขับยานแม่ครับหรือยานควบคุมที่คอยสังเกตการยืนเหนือพื้นผิวดวงจันทร์ทั้ง3ถือเป็นมนุษย์ชุดแรกของโลกครับที่เดินทางไปทำภารกิจบนดวงจันทร์ได้สำเร็จจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่านี่คือก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์และยังถือเป็นการเปิดยุคสมัยแห่งการพิชิตอวกาศของมนุษย์อีกด้วยครับถึงแม้ว่าเมื่อเราดูจากภาพทันถ่ายทอดสดภารกิจบนดวงจันทร์ครั้งนั้นภายหลังที่นิวอาร์มสตรองและเอ็ดวินอันดรินเหยียบย่างลงบนดวงจันทร์สำเร็จแล้วมันจะไม่มีอะไรไปมากกว่าการปักธงสหรัฐอเมริกาติดตั้งอุปกรณ์ถ่ายภาพเก็บตัวอย่างดินหินนำกลับมายังโลกปฏิบัติการบนดวงจันทร์ใช้เวลาเพียงแค่21ชั่วโมง36นาทีครับแล้วก็จบลงด้วยการกลับสู่โลกภารกิจครั้งนั้นต้องถือว่าเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์โลกบทหนึ่งเช่นกันครับถึงแม้ว่าจริงๆเนื้อหาจะไม่มีอะไรเลยก็ตามแล้วมันก็เป็นการค้นพบครั้งสำคัญของนักวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยมนุษย์ได้แต่เพียงตั้งความหวังว่าสักหนึ่งเราจะเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆที่เราเห็นอยู่บนฟากฟ้าได้ครับอย่างน้อยก็ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราการที่นิวอาร์มสตรองและทีมของเขาสามารถเหยียบลงพื้นดวงจันทร์ได้สำเร็จมันมีความหมายมากครับถึงแม้ว่าบางคนจะสบประมาทภารกิจครั้งนี้ว่ามันเป็นแค่การนำหินและดินกลับมาไม่กี่ก้อนหรือมันเป็นการแสดงปาหี่แต่หากไม่มีก้าวแรกของทั้ง3คนที่จะต้องเสี่ยงชีวิตทำในภารกิจที่อันตรายมากๆนะครับเนื่องจากว่ามันไม่เคยมีใครทำภารกิจนี้มาก่อนถ้ามันไม่มีก้าวแรกมันจะไม่มีก้าวต่อๆมาครับจนกระทั่งทำให้วิทยาศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์อวกาศของโลกมันก้าวเดินไปอย่างถูกทิศถูกทางและไปในทางที่ถูกต้องอย่างเช่นชุวันนี้นิวอาร์มสตรองเอ็ดวินอันดรินและไมเคิลคอลลินจึงสมควรที่จะรับการยกย่องของโลกครับว่าเป็นวีรบุรุษแห่งอวกาศหรือแม้แต่บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก้าวย่างสำคัญนี้ในวันที่20กรกฎาคมปี1969ครับนิวอาร์มสตรองมีชื่อจริงๆว่านิวอันเดนอาร์มสตรองเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมปี1930ที่เมืองวาปาโกเนต้ารัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาครับเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง3คนพ่อของเขาทำงานอยู่ในหน่วยงานบริหารรัฐโอไฮโอครับทำให้จะต้องโยกย้ายที่ทำงานไปตามเมืองต่างๆในรัฐโอไฮโออยู่สม่ำเสมอด้วยเหตุนี้อาร์มสตรองจึงย้ายที่อยู่บ่อยครั้งย้ายโรงเรียนบ่อยมากโดยที่ในช่วงวัยเด็กเขาต้องย้ายบ้านไปอยู่เมืองต่างๆถึง16เมืองเลยครับและในช่วงตอนที่เขาอายุ6ขวบเขาเริ่มให้ความสนใจการบินครั้งแรกครับจากการที่เขาต้องโยกย้ายบ่อยๆตามพ่อนี่แหละเพราะในตอน6ขวบเขาได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกครับเขาเลยสนใจเครื่องบินและอยากจะเรียนการบินขึ้นมาและเขาก็มุ่งมั่นมากๆครับจนกระทั่งในปี1947เขาสมหวังครับที่สามารถสอบเข้าศึกษาในวิชาช่างทหารอากาศวิชาช่างอากาศที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดิวซึ่งก่อตั้งโดยนักธุรกิจกิจการการบินที่ชื่อว่าจอห์นเพอร์ดิวครับจากนั้นเขาก็ศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า MIT นี่แหละครับระหว่างที่เรียนที่ MIT นี่เองครับอาร์มสตรองได้ทดลองสร้างอุโมงค์ลมเพื่อทดสอบกระแสลมเหมือนที่พี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยเคยทำไว้ในห้องใต้ดินที่บ้านของเขาครับและสร้างเครื่องบินจำลองเพื่อศึกษา
วิถีการบินหลังจากเรียนได้2ปีครับอาร์มสตรองก็มีอันต้องหยุดเรียนครับเพราะเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารโดยสังกัดอยู่ที่หน่วยรบเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งในรุ่นเดียวกันในชุดนั้นนะครับอาร์มสตรองอายุน้อยที่สุดเลยครับเขามีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นด้วยและในขณะที่อาร์มสตรองเข้าไปประจำการอยู่ได้ประมาณปีเศษสหรัฐอเมริกาก็มีส่วนไปเกี่ยวข้องต้องไปทำสงครามที่เกาหลีครับเนื่องซึ่งมันเริ่มต้นมาตั้งแต่กลางปี1950อาร์มสตรองก็เลยถูกส่งตัวให้ไปประจำการที่เกาหลีใต้ครับโดยอยู่ในช่วงที่ประจำการเนี่ยเขาขับเครื่องบินขับไล่ในการทำสงครามและเขาก็ทำภารกิจได้ดีมากๆเลยครับเพราะเขาเป็นนักบินคนเดียวครับที่สามารถทำการขึ้นบินเข้าโจมตีถึง78เที่ยวและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงครับเขาได้รับบำเหน็จเหรียญกล้าหาญความดีความชอบจากการปฏิบัติราชการในสงครามและเขาก็ปลดประจำการครับแล้วก็กลับไปเรียนต่อจนสำเร็จปริญญาในปี1955เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วครับเขาได้เข้าทำงานเข้าสมัครทำงานที่คณะกรรมการกิจการการบินหรือที่ตัวย่อว่า NACA ครับ National Advisory Committee of Aeronautics ที่คลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอครับโดยทำหน้าที่เป็นนักบินทดสอบอาร์มสตรองได้บินทดสอบเครื่องบินความเร็วสูงที่ใช้ในการทหารรุ่นใหม่ๆหลายรุ่นครับและซึ่งผลการทดสอบของอาร์มสตรองเนี่ยได้ถูกนำไปใช้เพื่อการพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงในรุ่นต่อๆมาด้วยเรียกได้ว่าไอ้เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเครื่องบินความเร็วสูงที่เสียงจับไม่ได้เป็นถึงเครื่องบินไร้คนขับเนี่ยการประดิษฐ์หรือการวางแนวเนี่ยล้วนเอาสถิติการบินของอาร์มสตรองไปใช้ทั้งสิ้นเลยนะครับในช่วงที่อาร์มสตรองทำงานให้กับ NACA ครับมันได้เริ่มมีโครงการพัฒนางานเกี่ยวกับอวกาศเกิดขึ้นครับซึ่งส่งผลให้ NACA ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ National Aeronautics and Space Administration หรือที่อักษรเรียกเรา NASA หรือที่เรียกกันว่าNASA นั่นเองครับซึ่งเปลี่ยนชื่อในปี1958อาร์มสตรองเป็น1ใน3ของนักบินครับที่ได้รับที่ทำการทดสอบเครื่องบินความเร็วสูงซึ่งจะถูกใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเทคโนโลยีอวกาศครับที่ต่อมามันได้นำไปประดิษฐ์เป็นยานอวกาศนั่นเองอาร์มสตรองคือบุคคลแรกครับที่ได้ทดลองขับยานอวกาศรุ่นแรกของโลกด้วยอาร์มสตรองได้ทำลายสถิติการบินนะครับด้วยระดับความสูงถึง 27,500 ฟิตด้วยความเร็วที่ 6,420 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นนักบินรุ่นแรกครับที่สามารถขึ้นบินในระดับนี้และจากการที่เป็นหนึ่งในทีมทดสอบยาวนานอาร์มสตรองจึงได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฝึกฝนเพื่อเป็นนักบินอวกาศครับแต่อาร์มสตรองปฏิเสธครับเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเป็นนักบินอวกาศครับเขาอยากเป็นคนขับเครื่องบินและเขาก็ได้ทำตามความฝันของเขาแล้วเขารักในการขับเครื่องบินการขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงบนอากาศและมันก็ซึมอยู่ในสายเลือดเขาเขาถึงพอใจที่จะเป็นนักบินทดสอบไปเรื่อยๆครับซึ่งในเวลานั้นครับกองทัพอากาศสหรัฐได้มีการทดสอบเครื่องบินความเร็วสูงรุ่นใหม่ครับที่ชื่อว่า Boeing X-20 Dinosaur หรือโครงการ Dinosaur นั่นเองที่ต้องการที่จะขับเครื่องบินไปในระดับความสูงที่ไม่ใช่สูงธรรมดานะครับเป็นสูงเหนือชั้นบรรยากาศของโลกแล้วโคจรอยู่ที่ชั้นบรรยากาศของโลกได้นี่คือการทดลองเพื่อไต่สู่ระดับการส่งยานอวกาศไปนอกโลกนั่นเองโดยขึ้นบินและโดยยานเนี่ยจะขึ้นบินแล้วก็ร่อนลงเหมือนเครื่องบินเลยครับและอาร์มสตรองก็เป็นนักบินที่เข้ามาทำภารกิจในโครงการไดโนเสาร์นี่เองครับเขาสมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้และด้วยประสบการณ์ของเขาคือระดับหัวกะทิการทดสอบในเวลานั้นเขาได้รับมอบหมายภารกิจให้ขึ้นทดสอบเป็นคนแรกครับในปี1960อาร์มสตรองอยู่ร่วมโครงการไดโนเสาร์2ปีแล้วครับจึงได้รับการชักชวนอีก1ครั้งครับให้เป็นนักบินอวกาศซึ่งขณะนั้นเนี่ยมันกำลังมีการดำเนินการโครงการสำรวจอวกาศที่ชื่อว่าโครงการเจมินีครับอาร์มสตรองซึ่งเป็นนักบินอวกาศนั่งเป็นนักบินตอนนั้นก็อยู่ๆก็เริ่มมีความสนใจครับหลังจากที่เขาขับเครื่องบินไดโนเสาร์ยานที่ขึ้นไปจนถึงชั้นบรรยากาศและทำให้เขาเห็นขอบฟ้าของโลกเป็นครั้งแรกเขาเลยอยากจะออกไปข้างนอกครับว่ามันจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนสิ่งที่พิเศษก็คือว่าอาร์มสตรองเป็นนักบินอวกาศคนแรกของโครงการ NASA ครับที่เป็นพลเรือนครับและก็เข้าร่วมฝึกอวกาศจริงอยู่ครับว่าเขาเคยรับราชการในกองทัพแต่อย่าลืมนะครับว่าอาร์มสตรองปลดประจำการเป็นพลเรือนเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเกาหลีแล้วก็กลายเป็นนักบินพลเรือนนักบินอวกาศในโครงการ NASA ทั้งหมดก่อนหน้านั้นเป็นทหารทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันไม่มีใครกล้าสมัครเพราะมันอยู่ดีคิดดูนะฮะอยู่ดีจะส่งคนออกไปนอกโลกอ่ะทุกคนไม่รู้ว่านอกโลกมีอะไรส่งแล้วเจออะไรต้องไปเจออะไรไหมแล้วมันอันตรายมากเพราะด้วยความเร็วสูงระดับนั้นขึ้นไปเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรด้วยความที่มันไม่เคยมีใครขึ้นไปก่อน
หรือการขึ้นไปมันก็มีแค่คนคนเดียวที่รอดอย่างกรณีของกาการินของโซเวียตนอกนั้นมันก็มีสถิติการตายเต็มไปหมดมันเลยไม่มีใครกล้าสมัครครับวิธีการก็คือต้องไปเอามาจากทหารอาร์มสตรองเป็นพลเรือนคนแรกครับที่กล้าสมัครเข้าไปแล้วก็อาร์มสตรองเข้าโครงการนี้แล้วนะครับเขาได้รับหน้าที่เป็นผู้กำกับการในทีมสำรวจเที่ยวบินอวกาศที่ชื่อว่าเจมินี5ครับหรือเจมินี5ซึ่งจากการเข้าร่วมการฝึกเที่ยวบินดังกล่าวนี้เองครับเขาได้พบกับเอ็ดวิดอันดรินซึ่งเป็นลูกเรืออยู่ในเที่ยวบินนั้นเป็นครั้งแรกส่วนเที่ยวบินอวกาศที่อาร์มสตรองได้เป็นผู้บังคับการหลักเลยนะครับเป็นเที่ยวบินแรกนั่นคือเจมินี8ครับซึ่งขึ้นสู่อากาศในเดือนมิถุนายนปี1966โครงการเจมินีนะครับนับเป็นโครงการอวกาศลำดับที่2ของ NASA ครับโดยโครงการแรกก็คือโครงการ Mercury เป็นโครงการที่ไปตั้งสัญญาณการสื่อสารระหว่างในโลกกับนอกโลกโครงการที่2คือเจมินีก็คือทดสอบการบินขึ้นไปในอวกาศและกลับลงมาและโครงการที่3ครับซึ่งจะทำต่อเจมินีและจะไปไกลกว่าเจมินีก็คือบินแล้วจะไม่ใช่แค่บินกลับแต่จะบินไปที่ดวงดาวอื่นเก็บตัวอย่างและกลับลงมานั่นก็คือโครงการอพอลโลครับซึ่งจะเป็นโครงการที่พาอาร์มสตรองและทีมเนี่ยขึ้นสู่ดวงจันทร์โดยโครงการเจมินีนะครับจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการทดสอบเครื่องยานบินที่เรียกว่าเจมินี12ครับซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายโดยขึ้นสู่อวกาศในเดือนพฤษภาคมปี1966ก่อนโครงการนี้จะยึดตัวลงยานเจมินี8นะครับขึ้นยานบินในวันที่16มีนาคมปี1966อาร์มสตรองเป็นผู้บังคับการครับและมีเดวิดสกอตเป็นผู้ช่วยภารกิจก็คือการขึ้นไปทดสอบการเชื่อมต่อตัวยานเจมินี8กับบ้านไร้คนขับซึ่งยิงออกไปก่อนหน้านั้นผ่านโครงการเมอร์คิวรีอย่างอาจีน่าครับซึ่งถูกส่งให้ไปโคจรรอบบรรยากาศของโลกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วภารกิจตอนแรกก็ไปด้วยดีครับแต่อยู่ๆมันเกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินกับยานอาจีน่าทำให้การบังคับยานเจมินี8เพื่อเชื่อมต่อกับอาจีน่าเกิดอุปสรรคครับและมันจะต้องใช้มือบังคับเรียกได้ว่าไม่สามารถบังคับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับเพราะมันอยู่ดีการสั่งการมันไม่สามารถสั่งการได้อาร์มสตรองกับสกอตเป็น2คนที่อยู่ในยานครับและเขาต้องทำภารกิจในสำเร็จในระหว่างนั้นเองครับอยู่ๆยานก็เกิดการหมุนตัวและคว้าและหมุนคว้างเร็วขึ้นแต่แล้วครับทั้งคู่ก็ทำการควบคุมยานและเชื่อมต่อได้สำเร็จเรียกได้ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังเกิดเหตุขัดข้องตามมาในระหว่างการกลับสู่พื้นโลกด้วยครับยานเจมินี8แทนที่จะตกลงที่มหาสมุทรแอตแลนติกตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มันกลับเคลื่อนตำแหน่งไปตกในฝั่งแปซิฟิกแทนครับถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุขัดข้องหลายประการแต่มันประสบความสำเร็จอย่างมากครับเพราะมันสามารถเชื่อมต่อกับยานเป้าหมายที่วางไว้ได้และอาร์มสตรองก็ถูกจับตามองจากผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเขาเป็นนักบินที่สามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ท่ามกลางอวกาศอันเวิ้งว้างได้สำเร็จด้วยทำให้เขาเริ่มถูกจับตามองและอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เขาถูกวางตัวว่าถ้าจะส่งคนไปดวงจันทร์จริงคงจะต้องส่งคนที่มีกึ๋นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นภายหลังโครงการเจมินี8นะครับอาร์มสตรองได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับการเจมินี11ครับแต่ว่าครั้งนี้เขาเป็นทีมสำรองไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับเหตุผลที่เขากลายเป็นทีมสำรองเนี่ยก็คือค่อยง่ายครับโครงการต้องการให้เขาเป็นครูฝึกครับให้กับนักบินอีกคนหนึ่งคือวิลเลียมเออร์เดสซึ่งจะเลื่อนทำหน้าที่ในการควบคุมเที่ยวบินเจมินี12แต่ว่าโครงการนี้ก็สิ้นสุดลงที่เจมินี12แล้วก็เริ่มต้นโครงการอพอลโลขึ้นมาแทนครับทั้งอาร์มสตรองและแอนเดอร์ถูกย้ายไปเป็นโครงการเป็นนักบินในโครงการอพอลโลแต่ภายหลังครับในระหว่างการทดลองอพอลโล1ในวันที่27มกราคม1967เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับนั่นคือไฟไหม้ในห้องนักบินเป็นเหตุให้นักบิน3คนคือเวอร์จิลกริฟสันเอ็ดเวิร์ดไวท์และโรเจอร์ซัฟฟี่เสียชีวิตทั้งหมดครับในระหว่างที่กำลังทดสอบอยู่นับจากนั้นครับ NASA ไม่ส่งมนุษย์ขึ้นไปยานอวกาศอีกเลยครับหลังจากนั้นเรียกได้ว่าอพอลโล1หลังจากนั้นอพอลโล2 3 4 5 6ไม่มีมนุษย์ขึ้นไปเลยครับเป็นระบบการเป็นการขึ้นไปทดสอบระบบออโตเมติกหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สั่งการจากภาพวิดีล้วนๆเลยเพราะ NASA จะไม่ยอมส่งคนขึ้นไปอีกจนกว่าจะมั่นใจแล้วว่าปลอดภัยครับเพราะการเสียชีวิตครั้งนี้มันทำให้เขาสูญเสียพลกำลังพลที่มีค่าไปเรียกได้ว่ากว่าจะมีการส่งมนุษย์ขึ้นไปปฏิบัติการในครั้งก็ต้องตุลาคมปี1968ครับเมื่อมีการส่งยานอพอลโล7ซึ่งก็เรียกได้ว่านานพอสมควรเลยครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับอพอลโล1สร้างความตื่นตระหนกอย่างมากนะครับโดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่นั่นคือนักบินอวกาศอย่าลืมนะครับว่ามันไม่เคยมีใครทำมาก่อนอยู่ๆเกิดโศกนาฏกรรมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันส่งกระทบต่อนักบินคนอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่และเขาก็รู้ว่าเขาจะเป็นคิวต่อไปที่จะต้องขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่นี้อาร์มสตรองให้การให้
เรียกได้ว่าให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์อพอลโล1เนี่ยเขานอนไม่หลับเลยครับแล้วเขาต้องยอมใจด้วยการดื่มวิสกี้เพื่อระงับอาการเครียดเก่งของเขาและใช้เวลาในการบำบัดกับแพทย์อีกร่วมเดือนเลยครับร่วมหลายเดือนเกือบปีเลยกว่าเขาจะสามารถกลับมาฝึกได้และในการฝึกนั่นเองครับอาร์มสตรองก็ประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกร่อนยานลงบนพื้นที่ศูนย์ฝึกครับยานร่อนเนี่ยเกิดความผิดปกติจนควบคุมไม่ได้เขาตัดสินใจดีดตัวเองออกจากยานครับและใช้ร่มชูชีพทิ้งตัวเองก่อนที่ยานจะตกกระแทกพื้นและระเบิดขึ้นอาร์มสตรองได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บังคับการทีมบรรยากาศที่จะขึ้นไปกับภารกิจสำคัญกับยานอพอลโล11ครับในเดือนมกราคมปี1969แล้วก็มีทีม2คนคืออเดเวิร์ดอันดรินซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมยานลูน่าโมดูลหรือยานที่จะล่อนลงบนพื้นดวงจันทร์และไมเคิลคอลินที่จะควบคุมยานแม่ครับจากนั้น6เดือนต่อมาอพอลโล11ได้ทะยานขึ้นที่ฐานแหลมเคนเนกี้ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแหลมคานาเวรอลในมรัฐฟลอริดาวันที่16กรกฎาคม1969ด้วยจรวดขับดันที่มีชื่อว่า Saturn V ครับโดยเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์ในวันที่18กรกฎาคมทำจานโคจรรอบดวงจันทร์2รอบเพื่อถ่ายแง่มุมต่างๆของดวงจันทร์จากนั้นก็นำยานลูน่าโมดูลซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Eagle เนี่ยนะครับหรือนกอินทรีเนี่ยซึ่งมีอาร์มสตรองและอันดรินเข้าประจำการในยานทำการร่อนลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ขณะที่คอลินทำการควบคุมยานแม่ในเวลาที่ยานอีเกิลกำลังมุ่งหน้าสู่แรงดึงดูดของดวงจันทร์ครับคอมพิวเตอร์ของยานอยู่ๆก็เกิดขัดข้องโดยไม่ทราบสาเหตุแต่เครื่องมือสื่อสารยังทำงานได้ปกติครับดังนั้นศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินจึงยังทำหน้าที่สั่งการและควบคุมการร่อนลงพื้นได้นอกจากนี้ครับอันสตรองกับอันดรินยังต้องใช้การบังคับยานด้วยมือครับทำให้เกิดปัญหาคลุกคลักขึ้นมาเพื่อจะให้การล่อนลงสำเร็จและมันก็สำเร็จจริงๆครับในวันที่20กรกฎาคมปี1969เวลา 16:17:40 ตามเวลาที่ศูนย์ควบคุมภารกิจซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสโดยภารกิจครั้งนี้นะครับมีการถ่ายทอดไปสู่สายตาผู้คนทั่วโลกด้วยคนทั้งโลกจึงได้ยินเสียงแรกของอาร์มสตรองที่สื่อสารลงมาจากดวงจันทร์ว่าฮูสตันการลงราบรื่นอีเกิลถลาลงแล้วเมื่อยานอีเกิลได้จอดสงบนิ่งอยู่บนพื้นดวงจันทร์เรียบร้อยแล้วครับอาร์มสตรองจึงเปิดประตูบานของยานออกก้าวเท้าลงบันไดทีละขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายที่เท้าก้าวแรกของเขาแตะลงพื้นผิวดวงจันทร์ในเวลา 22:56 หลังจากที่ได้ลงยืนบนพื้นดวงจันทร์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับอาร์มสตรองก็กล่าวประโยคแรกบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นประโยคอมตะของเขาเลยนะครับว่านี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติครับอาร์มสตรองและอันดรินใช้เวลา2ชั่วโมงย่ำอยู่บนดวงจันทร์ครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจต่างๆจนเสร็จสิ้นอาร์มสตรองกับอันดรินก็จึงขับยานอีเกิลขึ้นไปเชื่อมต่อกับยานแม่อีกครั้งที่มีคอลลินคอยควบคุมอยู่จากนั้นทั้งหมดก็เข้าสู่ตรงส่วนหัวของยานครับซึ่งจะแยกออกเป็นยานลำเล็กอีกลำหนึ่งซึ่งทำหน้าที่พวกเขากลับสู่พื้นโลกยานดังกล่าวมีชื่อว่าโคลัมเบียครับยานโคลัมเบียได้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศในวันที่24กรกฎาคม1969ระหว่างทิ้งตัวสู่พื้นโลกผนังยานชั้นนอกได้เสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนลุกเป็นไฟจากนั้นก็ตกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกจะโดยตกทาไปทางตะวันออกเฉียงใต้จากเกาะฮาวายเป็นระยะทาง 1,500 กิโลเมตรใช้เวลา24:50 อย่างปลอดภัยครับนี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญก้าวสำคัญของมนุษยชาติซึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการอวกาศต้องบันทึกไว้ว่ามนุษย์สามารถเดินทางไปยังสถานที่แห่งอื่นในห้วงอวกาศได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนับเป็นเวลาล้านปีเลยครับนับตั้งแต่มนุษย์ถือกำเนิดบนโลกนี้แต่ภายหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของภารกิจอพอลโล11ครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปฏิบัติการนี้ก็เกิดขึ้นครับในจุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากความสงสัยครับที่มีบางคนจับคำพูดที่อาร์มสตรองพูดผ่านวิทยุสื่อสารก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากดวงจันทร์หลังจากภารกิจสมบูรณ์เขาบอกว่ายินดีด้วยนะคุณกอร์กี้จนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแล้วกอร์กี้นี่ใครวะเรื่องนี้ถูกขยายออกไปครับจนเป็นการข่าวลือว่ากอร์กี้ก็คือผู้กำกับการแสดงครับการเดินทางไปดวงจันทร์ของอพอลโล17คือเรื่องที่ถูกจัดฉากขึ้นครับเรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงกันแพร่หลายครับถึงขั้นที่มีรายการทีวีของสถานี Fox นะครับทำสารคดีพิเศษเพื่อนำข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับปฏิบัติการอพอลโล11ออกมาวิเคราะห์เอาข้อสังเกตต่างๆในระหว่างที่อาร์มสตรองกับอันดรินปฏิบัติการอยู่บนดวงจันทร์ออกมาครับและมีการสร้างทฤษฎีสมคบคิดเชื่อมต่อกันอุดเป็นอุตตะคือไม่จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยดูสารคดีและข้อกล่าวอ้างพวกนี้นะครับมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคำกล่าวอ้างและทฤษฎีคาดว่าน่าจะเป็นแล้วก็เป็นการเชื่อเรื่องตุตะทฤษฎีสมคบคิดเต็มไปหมดเลยฮะซึ่งมันถูกนำมาเริ่มก่อขยายกันไปเรื่อยโดยเฉพาะยิ่งประเด็นของประโยชน์ที่ว่าคุณกอร์กี้คือใครครับแล้วก็มีการตั้งด้วยว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาร์มสตรองเนี่ยหลุดเผลอพูดเรียกผู้กำกับการแสดงครับซึ่ง
เขากำลังถ่ายทำแล้วมันเสร็จลงแล้วเพื่อนดันตัดต่อมันเลยถ่ายทอดสดมันเลยไม่ถูกตัดออกไปเรื่องนี้นำมาสู่การขยายผลครับและเกิดเป็นข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ว่าภารกิจอพอลโล11อาจจะเป็นปาหี่ถึงซอลคนทั้งโลกแท้จริงแล้วมันคือการถ่ายทำในฮอลลีวูดครับนาซาไม่เคยเอาไปออกดวงจันทร์จริงๆที่สำคัญเนี่ยไอสิ่งที่มันเผยแพร่เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่อาร์มสตรองไปดวงจันทร์มาแล้วมันเลยมีข้อพิรุธต่างๆก็มีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วข้อถกเถียงนี้ก็ยาวนานจนถึงปัจจุบันเลยครับแต่ก็มีคนเชื่อด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องคุณกอร์กี้เนี่ยแหละครับถูกปล่อยเป็นซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ถูกปล่อยอยู่นานหลายปีครับจนอาร์มสตรองเนี่ยเป็นผู้เฉลยว่ามันไม่มีผู้กำกับชื่อกอร์กี้ครับแต่มันเป็นมุกตลกของเขาเองซึ่งเขาพูดขึ้นหลังจบภารกิจเป็นมุกตลกร้ายที่ทีม NASA ในทีมปฏิบัติการครั้งนั้นรู้เรื่องเป็นอย่างดีครับและเป็นการเรียกเสียงฮาก่อนจบภารกิจเป็นการปลดปล่อยความเครียดครับหลังจากภารกิจได้สิ้นสุดลงแล้วโดยเขายืนยันว่ามันเป็นคำพูดติดปากครับมาจากสมัยเด็กของเขาข้างบ้านเขาเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยข้างบ้านเขาอ่ะเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณกอร์กี้แล้วเขาจะเรียกว่าลุงกอร์กี้โดยเขาเล่าว่าตอนครั้งนึงเนี่ยเขาตีเบสบอลกับน้องในบ้านแล้วลูกเบสบอลมันไปตกในบ้านคุณกอร์กี้เขาก็เลยปีนเข้าไปเพื่อเก็บลูกเบสบอลแล้วเพื่อนได้ยินภรรยากับคุณกอร์กี้เนี่ยทะเลาะกันเหมือนกับว่าคุณกอร์กี้เนี่ยตาลุงกอร์กี้เนี่ยต้องการให้ภรรยาทำอะไรสักอย่างแต่ภรรยาเนี่ยไม่ยอมทำให้ครับแล้วเธอก็ปฏิเสธในแขนด้วยการตะโกนใส่หน้าสามีว่าให้เด็กข้างบ้านอ่ะไปเหยียบดวงจันทร์ให้ได้ก่อนแล้วฉันจะทำให้ซึ่งมันในความหมายของภรรยาของลุงกอร์กี้ตอนนั้นก็คือมันไม่มีวันหรอกฉันจะไม่ทำได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่เด็กข้างบ้านมันจะไปเหยียบดวงจันทร์แต่ใครจะไปคิดครับว่าอยู่ๆเด็กข้างบ้านของตาลุงกอร์กี้มันจะขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์จริงๆแกก็เลยคิดสนุกครับลาวซองก็เลยคิดสนุกก็เลยพูดใส่ไมค์ไปว่าคือใส่ไมค์เพื่อจะทักทายลุงกอร์กี้ครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้าคนทั้งโลกดูถ่ายทอดอ่ะเขาเชื่อว่าลุงกอร์กี้กับภรรยาก็ต้องดูด้วยแล้วเขาก็เลยพูดว่าลุงกอร์กี้ก็คงจะสมใจแล้วนะว่าในที่สุดภรรยาก็ต้องทำสิ่งนี้ให้เพราะว่าเด็กข้างบ้านมันไปเหยียบดวงจันทร์แล้วจริงๆซึ่งอันเนี้ยหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะหรืออาร์มสตรองถูกบังคับให้พูดเรื่องนี้มีจริงหรือเปล่าแต่ก็มีคนไปสืบคนนะครับปรากฏว่าในช่วงวัยเด็กที่อาร์มสตรองอ้างถึงอ่ะคนข้างบ้านแกชื่อกอร์กี้จริงๆครับเป็นตาลุงกอร์กี้และตาลุงก็บอกว่าเออใช่เขาเคยทะเลาะกับภรรยาและภรรยาพูดงี้จริงๆว่าให้เด็กไปเหยียบดวงจันทร์ก่อนแล้วจะทำให้แต่ทำเรื่องอะไรอ่ะแกลืมไปแล้วจำไม่ได้เลยด้วยตอนได้ยินครั้งแรกก็ยังฮาๆแล้วก็ยังนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเราเคยมีเด็กข้างบ้านที่นามสกุลอาร์มสตรองนี่ว่าก็เออเป็นเรื่องตลกดีซึ่งถามว่าจริงๆแล้วถามว่าทำไมมันมีคนไม่เชื่อครับว่ามันจะขึ้นไปจริงๆผมมองอย่างนี้นะเพราะว่ามันเป็นภารกิจครั้งแรกครับคนทั่วโลกไม่มีใครเชื่อตอนนั้นไม่มีใครเชื่อว่ามนุษย์จะไปเหยียบดวงจันทร์ปฏิบัติการอวกาศทั้งหมดจริงๆมันเหมือนทฤษฎีเพ้อฝันนะครับมีการมีการทดลองทดสอบทางวิทยาศาสตร์ว่ามันมีการส่งยานบินขึ้นไปจนถึงชั้นอวกาศได้จริงๆแม้กระทั่งกรณีที่กาการินไปอยู่บนอวกาศแล้วโคจรรอบโลกเชื่อไหมว่าก็ยังมีคนไม่เชื่อในโซเวียตเองก็มีคนหลายคนไม่เชื่อครับว่าไปจริงๆเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันเป็นครั้งแรกคนไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วทุกคนมองว่าการไปอวกาศเป็นเรื่องเพ้อฝันและคิดดูนะฮะเอาง่ายๆอย่างบ้านเราอะทฤษฎีวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้ายังไม่เชื่อเลยครับยังเชื่อว่าเป็นเรื่องของผีสางเทวดาเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคนยุคนั้นย่อมไม่เชื่อว่าไปจริงๆเพราะว่ามันต้องมีคนไม่เชื่อครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันไปมาจริงเพราะว่ามันมีการเก็บวัตถุจากดวงจันทร์ลงมาบนโลกจริงๆถ้ามันไม่ไปจริงแล้วจะไปเก็บวัตถุเหล่านั้นกลับมาได้ยังไง2ครับการส่งยานไปอวกาศไปดวงจันทร์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเกิดขึ้นอีกหลายต่อหลายครั้งนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีครั้งแรกที่ไปสำเร็จดังนั้นครับอพอลโล11มันอาจจะเป็นคนอาจจะเชื่อว่ามันคือทฤษฎีสมคบคิดในการหลอกลวงคนหรือบางคนอาจจะบอกว่าเขาอาจจะไปจริงๆก็ได้แต่ส่วนผมนะฮะผมไม่ได้ปักใจเชื่อขนาดนั้นแต่ผมมองจากหลักฐานที่ว่ามันมีตัวอย่างของสิ่งของที่มาจากดวงจันทร์กลับมากับยานอพอลโล11จริงๆดังนั้นถ้าอพอลโล11ไม่ไปอ่ะแล้วจะไปเอาหินกลับมาได้ยังไงนี่คือหลักฐานชิ้นเป็นหลักฐานที่จับได้คามือเลยครับว่ามันมีจริงๆแล้วยานลูน่าโมดูลซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นะครับก็ยานที่เอาไปเนี่ยที่กลับมายังโลกและได้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ยังมีชิ้นส่วนเศษหินเศษดินที่มาจากดวงจันทร์ติดอยู่บนนั้นอยู่เลยซึ่งเขาอาจจะสร้างก็ได้ถ้ามองมองว่าสร้างหลักฐานก็ได้แต่ประเด็นคือแล้วสร้างยังไงถ้าไม่ไปเอาตัวอย่างจากดวงจันทร์ลงมาทำจริงๆมันจะต้องมีสักครั้งนึงแหละครับที่ไปได้จริงๆแต่ว่าแน่นอนครับอพอลโลมันเป็นครั้งแรกคนมันเลยไม่เชื่อไงมันมีคนที่ไม่เชื่อว่าไปจริงๆเพราะมันเป็นครั้งแรก
แต่พอมันมีครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ทุกคนก็เลยหลังจากนั้นเราในยุคเราก็เลยมองว่าการไปดวงจันทร์มันก็เริ่มปกติเพราะเขาไปกันมาไม่รู้จักกี่รอบแล้วแต่ต้องย้อนกลับไปในยุคตอนนั้นนะครับว่านั่นคือครั้งแรกทุกคนมันฮือฮาอยู่แล้วครับจริงไม่จริงก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปอีกทีนะฮะหลังแต่ว่าเอาที่แน่ล่ะมันคือประวัติศาสตร์อวกาศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จดังเป็นพลุแตกเลยนะครับจากการไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกอาร์มสตรองทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดครับเขาประกาศวางมือครับเขาบอกเขาจะไม่เป็นนักบินอวกาศอีกแล้วซึ่งจริงๆแล้วคนที่กำลังดังและมีชื่อเสียงขนาดนั้นน่ะมันยังกอบโกยได้อีกใช่ไหมครับกับชื่อเสียงกับผลประโยชน์ที่ตามมาอาร์มสตรองบอกว่าไม่เอาละเขาไม่เอาแล้วแต่เขายังทำงานให้ NASA อยู่นะครับโดยเขาจะทำการเป็นนักบินทดสอบและเป็นครูฝึกแต่จะไม่บินแล้วจนกระทั่งในเดือนเมษายนปี1970ครับเกิดอุบัติเหตุกับยานอพอลโล13ที่ถังออกซิเจนระเบิดทำให้นักบินอวกาศที่ปฏิบัติการในภารกิจนั้นคือเจมส์โลเวลจอห์นสไวเกิร์ตและเฟร็ดเฮดเนี่ยเกือบจะเสียชีวิตครับแต่โชคดีพวกเขาสามารถกลับสู่โลกได้ปลอดภัยเสียก่อนอาร์มสตรองเนี่ยได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนั้นด้วยและในปีเดียวกันครับอาร์มสตรองก็กลับไปเรียนปริญญาโทเป็นปริญญาวิทยาศาสตร์ครับจากมหาลัยแคลิฟอร์เนียใต้แล้วก็ถึงแม้ว่าอาร์มสตรองจะสร้างชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นคนไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกของโลกแต่รู้ไหมครับสิ่งที่อาร์มสตรองแตกต่างจากคนอื่นก็คือคนเราเวลามีชื่อเสียงมากๆจะเริ่มกอบโกยผลประโยชน์นะเชิญเพิ่มใช่ไหมครับอาจจะมีการผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับตัวเขาการไปออกงานรับงานเป็นดาราถ่ายแบบซึ่งจะทำให้เขาได้ผลประโยชน์หรือกอบโกยเงินทองมากๆแต่ปรากฏว่าอาร์มสตรองแตกต่างจากคนอื่นครับเขาไม่เอาเลยครับเขาปฏิเสธทุกโอกาสที่ตามมาครับเขาไม่เคยไปหาผลประโยชน์เหมือนที่คนดังคนอื่นทำหลังจากที่มีชื่อเสียงติดตามมาเขาไม่ฉวยโอกาสต่อสิ่งเหล่านั้นและเขาก็ไม่หลงระเริงไปกับชื่อเสียงเหล่านั้นด้วยนะครับอาร์มสตรองไม่ชอบที่สุดเลยคือการเวลามีคนมาป้อยอเขาว่าเป็นนักบินอวกาศคนแรกคือเก่งกาจเขาไม่ชอบเลยครับอาร์มสตรองปฏิเสธโอกาสมากมายครับแม้แต่โอกาสที่มาจากฮอลลีวูดที่จะทำให้เขามีชื่อเสียงมากกว่าเดิมเขาพอใจที่จะทำงานการบินต่อไปครับและใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอย่างที่เขาเป็นหลังจากลาออกจากนาซาในปี1971เขาย้ายกลับมาที่โอไฮโอบ้านเกิดเขาครับแล้วก็ได้รับการแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์การบินที่มหาวิทยาลัยซินซินนาติในโอไฮโอแล้วเขาสอนอยู่ที่นั่นงานถึง7ปีเลยนะครับจนถึงปี1979เขาก็หันมายังโลกธุรกิจโดยเป็นกรรมการบริหารให้กับบริษัทการบินหลายแห่งครับและเป็นที่ปรึกษาให้กับพิพิธภัณฑ์อวกาศและยานอวกาศในรัฐต่างๆอีกด้วยแม้ว่าอาร์มสตรองจะหันมาภาคเอกชนแล้วแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อไรที่ NASA ขอร้องให้อาร์มสตรองไปบินทดสอบเครื่องบินความเร็วสูงเขาก็จะยังไปทำการทดสอบอยู่เหมือนเดิมครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เขารักที่สุดในชีวิตเป็นชีวิตของเขาอะเป็นชีวิตเป็นจิตวิญญาณของเขาเลยแล้วด้วยความชอบในสิ่งท้าทายนี้เองครับในปี1985เขาก็ได้ทำในสิ่งที่มันแปลกใหม่กับชีวิตเขาที่หนึ่งก็คือการไปร่วมทีมสำรวจขั้วโลกเหนือครับซึ่งแตกต่างจากอาชีพเขาเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับการสร้างประสบการณ์ชีวิตของตัวเองแล้วก็พอในปี1986ครับเกิดการระเบิดของกระสวยอวกาศ Challenger ซึ่งทำให้นักบินอวกาศ7คนเสียชีวิตทั้งหมดอาร์มสตรองได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการสอบสวนในการระเบิดครั้งนี้ด้วยชีวิตส่วนตัวของอาร์มสตรองแต่งงาน2ครั้งนะครับมีลูก3คนเป็นผู้ชาย2ผู้หญิง1แต่ผู้หญิงเนี่ยตายแต่เด็กแล้วก็ทั้งหมดเกิดจากภรรยาคนแรกนะครับสำหรับรางวัลและเกียรติยศบอกได้เลยครับอาร์มสตรองได้มากมายมหาศาลครับทั้งจากประธานาธิบดีจากสภาคองเกรสจากสมาคมองค์กรมากมายนอกจากนี้ชื่อของอาร์มสตรองยังระบุในหอเกียรติยศและใช้เป็นชื่อสถานที่ต่างๆมากมายนะครับเช่นหลุมบนดวงจันทร์ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ยานอีเกิลร่อนยนต์50กิโลเมตรเป็นจุดที่พวกเขาไปเก็บหินและดินเนี่ยถูกตั้งชื่อว่าหลุมอาร์มสตรองครับแล้วก็อุกกาบาตลูกหนึ่งซึ่งตกบนโลกก็ถูกตั้งชื่อว่าอุกกาบาตอาร์มสตรองครับในปี2005ครับอาร์มสตรองเองได้ฟ้องร้องช่างตัดผมซึ่งเป็นช่างประจำตัวเขานะครับตัดผมให้อาร์มสตรองมา20ปีครับรู้ไหมครับว่าฟ้องร้องเรื่องอะไรฟ้องร้องเพราะว่าเขามารู้ในภายหลังครับว่าช่างคนนี้แอบเก็บเส้นผมของเขาแล้วนำไปขายครับสร้างกำไรมหาศาลซึ่งอาร์มสตรองบอกว่านี่คือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งจริงๆนะครับมันคือการละเมิดจริงๆเรื่องการเส้นผมมันมี DNA การเอาไปเนี่ยสามารถทำเอา DNA ไปทำแล้วทำให้อาร์มสตรองถูกกล่าวหาได้ในกรณีถ้าเกิดมันไปอยู่ในสถานที่ก่ออาชญากรรมอย่างเงี้ยปรากฏว่าอาร์มสตรองฟ้องร้องครับและตามกฎหมายสหรัฐอเมริกามันคือการละเมิดจริงๆช่างตัดผมคนนี้แพ้คดีนะครับแต่สิ่งที่อาร์มสตรองร้องเนี่ยแกไม่ได้เรียกผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองเลยนะครับยังคงมีความเป็นตัวเองชัดเจนก็คือแกฟ้องร้องด้วยการที่ว่าเมื่อชนะแล้วให้เอารายได้ทั้งหมดที่ได้จากการขายเส้นผมเนี่ย
เอาไปบริจาคให้การกุศลครับแล้วให้ศาลเนี่ยเรียกเส้นผมของเขาทั้งหมดที่ถูกขายออกไปครับและนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งโอไฮโอเพื่อเป็นการให้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของครัวเขาซึ่งเอาไปจัดแสดงในส่วนของงานอวกาศส่วนตัวเขาไม่ได้ร้องอะไรให้ตัวเองเลยครับเขาไม่ฉวยโอกาสอย่างไรถึงวินาทีถึงเขาจะอายุมากขึ้นแค่ไหนเขาก็ยังไม่ฉวยโอกาสอยู่เหมือนเดิมครับนิวอาร์มสตรองเสียชีวิตในวันที่25สิงหาคมปี2012ที่ซินซินนาติรัฐโอไฮโอจากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยวัย82ปีประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของเขาครับและออกแถลงการณ์ไว้อาลัยถึงเขาโดยมีข้อความตอนหนึ่งบอกว่านิวอาร์มสตรองไม่ได้เป็นเพียงวีรบุรุษแห่งยุคสมัยปัจจุบันเท่านั้นแต่เป็นวีรบุรุษของทุกยุคทุกสมัยครับเอาละฮะเรื่องราวของนิวอาร์มสตรองก็เรียกว่าโลดโผนมีความน่าสนใจและที่สำคัญนะครับปฏิบัติการอพอลโล11จะเป็นจริงหรือแหกตาก็ขึ้นอยู่แต่ความเชื่อของคนนะฮะว่าคุณจะมองมุมมองอะไรแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่ามันจะยังไงมันคือก้าวย่างแรกที่สำคัญที่สุดครับและนิวอาร์มสตรองคือก้าวย่างนั้นที่สำคัญยิ่งกว่าอื่นใดมันคือก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งครับแต่มันเป็นก้าวยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติจริงๆเอาล่ะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและอย่าลืมติดตามตอนหนึ่งของเดอะปานวิทย์ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปออดสวัสดีครับ